สวัสดีครับผมตู้นิพงศ์ในสถานการณ์ที่กักตัวแบบนี้เพื่อนๆคงพลาดในการกินอะไรต่างๆที่ตัวเองชอบใช่ไหมผมก็เช่นกันคือผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินหมูกระทะมากทุกเดือนผมจะไปกินสัก 1-2 ครั้งแต่เดือนนี้มันออกจากห้องไม่ได้ไงก็คือไม่ได้ไปกินพวกเพื่อนก็ย้ายกลับบ้านหรือไม่สามารถเจอกันได้เราก็ไม่สามารถไปปาร์ตี้สังสรรค์กันได้แต่ครั้งนี้ผมหิวหมูกระทะมากคือผมยังไม่ได้กินเลยแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวหมูกระทะแบบ delivery ผ่านแกฟฟู้ดมาดูซิว่าราคา200เนี่ยเราจะได้หมูกระทะอะไรบ้างแล้วก็จะพออิ่มหรือเปล่าจะคุ้มหรือเปล่ามันมีร้านหนึ่งที่เปิดนะตอนนี้แถวๆที่ผมอยู่นะก็คือเป็นหมูกระทะก็ราคาประมาณเกือบ200บาทเดี๋ยวผมจะมารีวิวว่ามันอร่อยไหมมันคุ้มค่าไหมแล้วมันสนองความต้องการของผมได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้าที่แอปกันเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าร้านที่ผมบอกคือร้านอะไรอันนี้ผมไม่ได้สปอนเซอร์นะคือผมไม่ได้สปอนเซอร์จากแก๊ปหรือไม่ได้จากร้านนี้นะแต่ว่าคือผมหิวแล้วผมก็เลยอยากถ่ายรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูด้วยว่าถ้าเพื่อนอยู่บ้านเพื่อนจะสามารถกินหมูกระทะได้เปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปที่อาหารโอเคตั้งโลเคชั่นแล้วก็เซิร์ชคำว่าหมูกระทะนี่ไงหมูกระทะล่องผักจากแถวๆถนนประชาอุทิศนะก็คงจะแถวประตู3แหละห่างจากนี่ 5.7 กิโลเดี๋ยววันนี้ที่ผมจะสั่งเมนูก็คือชุดนี้นะครับผมชุดหมูกระทะหมูล้วนราคา175บาทก็จะประกอบไปด้วยหมูผักน้ำจิ้มน้ำซุปแล้วเราก็มาเลือกว่าเราจะหมูอะไรดีจริงๆผมเป็นคนที่ชอบกินไก่มากกว่าหมูนะและผมก็ไม่เคยย่างนะผมจุ่มอย่างเดียวกินโอเคเดี๋ยวเราจะเอาหมูสันคอแล้วกันคือมันเลือกได้แค่อย่างเดียวนะก็นั่นแหละเอาหมูสันคอไปเพิ่มลงตะกร้าก็จะบวกมีประมาณนี้โอเคแล้วก็ตั้งพิกัดโลเคชั่นผมอยู่แถวหอพักวังทองเพลสสำหรับใครที่หาหอพักครับผมบริการเช่าหอพักอยู่ก็ทั้งหมดรวมค่าส่งทั้งหมด185บาทเดี๋ยวเราจะกดสั่งกันเลยแล้วก็รอประมาณ20นาทีนะโอเคเดี๋ยวเรารอเวลาเขามาส่งแล้วเดี๋ยวเรามาลองมากินกันเลยแบบพูดไม่ติดอ่างจริงๆเลยเชียวโอเคแล้วเจอกันตอนอาหารมาครับผมทุกคนครับตอนนี้เราได้ของครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็มีปริมาณมากน้อยแค่ไหนนะเดี๋ยวเราไปแกะกันดูเลยนะครับผมแสงเข้ามาเดี๋ยวดูกันสิ่งแรกที่เราได้มาเลยก็คือน้ำซุปนะครับผมแล้วก็เป็นผักนะฮะแล้วก็มีอันนี้เม็ดงาป่ะครับใช่ปะผมไม่รู้เหมือนกันว่าอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มนะครับผมโอเคแล้วสุดท้ายก็จะเป็นหมูสันคอนะเห็นปะทั้งหมดนี้อยู่ในราคา175บาทจากร้านอะไรวะผมลืมชื่อร้านนะแล้วก็มีตะเกียบ2คู่นะก็สำหรับกิน2คนนะเมนูนี้นะครับผมเดี๋ยวเราลองไปทำกินกันเลยว่าจะอร่อยเปล่าแล้วก็อิ่มสำหรับวันนี้เปล่าโอเคเดี๋ยวเราของใส่ท้ายเลยครับผมช่วงนี้นะครับก่อนที่เราจะกินอะไรหรือว่าเราจะสัมผัสอะไรเราก็ต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนหรือว่าเจลล้างมือที่เรามีนะก็ควรดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะครับกันเชื้อโรคนะครับผมก็เราก็มาล้างมือก่อนจะล้างน้ำเปล่าหรือว่าล้างด้วยเจลก็ได้นะล้างสบู่หรือว่าล้างด้วยเจลก็ได้นะแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าสบู่จะสามารถฆ่าเชื้อได้ดีกว่าครับก็แล้วแต่ถนัดนะครับผมมีเจลก็ต้องใช้เจลก่อนโอเคและเดี๋ยวเราไปแกะของแต่ละอย่างใส่ภาชนะกันเลยครับผมโอเคครับตอนนี้น้ำกำลังเริ่มเดือดแล้วดูเดี๋ยวเราจะมาลองกันเลยว่ามันจะนั่นแหละกูไม่รู้จะพูดว่าอะไรละเราก็เอาหมูใส่เลยนะครับผมก็อยู่คนเดียวเนาะแบบเงาก็เท่าที่ผมสังเกตดูอะหมูนี่จะน่าจะปริมาณครึ่งกิโลหรือไม่1กิโลผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ก็ผมก็ไม่รู้ว่าเขาหมักมาดีหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาสุกก่อนแล้วเราจะมาลองชิมกันว่าอร่อยหรือเปล่าถ้าอร่อยก็จะได้แนะนำคนอื่นต่อไงนี่ครับจานหมดเมื่อจานหมดก็สามารถใช้ฝาของถ้วยมาทำเป็นจานกินได้
จริงๆไม่ใช่อะไรนะคือผมไม่อยากล้างจานหลายใบโอเคสุกยังไม่เนี่ยกูหิวมากอ่ะเนี่ยยังไม่ได้กินตั้งแต่เช้าเลยเพราะว่าผมตื่นเช้ามาผมก็เล่นเกมเลยครับผมเฮี้ยจริงโอเคชิ้นนี้เหมือนจะได้นะนี่ครับน้ำจิ้มอุ้ยใครทักมาเนี่ยลืมปิดเสียงแชทไอ้เหี้ยโอเคเดี๋ยวเรามากินกันเลยครับผม First impressionไอ้เหี้ยไม่สุกน้ำจิ้มเผ็ดมากคือผมเป็นคนไม่กินน้ำจิ้มเผ็ดนะคือกินเผ็ดได้แต่ไม่อยากกินแบบมันไม่ถูกกับลิ้นว่ะแต่ถามว่าอร่อยไหมคืออร่อยเว้ยหมูนี่หมูเขาหมักนุ่มอยู่นะนุ่มอยู่นะสั่นคอนะเอ้ยผมว่าใช้ได้นะเดี๋ยวเราลงต่อไปแล้วก็มารอดูกันว่ามันอร่อยเปล่าผมเพิ่งนึกได้คือในตู้เย็นผมอะก็มีไข่ไก่ด้วยที่ร้านนะเขาไม่ได้ให้ไข่มานะเดี๋ยวเราจะเอาไข่ที่เรามีตอกใส่เพื่อเพิ่มความอรรถรสของความอร่อยนะเติมไปสัก1ฟองก่อนเพราะว่าผมก็ต้องเหลือไข่ฟองอื่นไว้กินกับวันอื่นนะไอ้ช่วงกักตัวต้องพยายามประหยัดของอาหารเดี๋ยวแม่งหมดพอของหมดตังค์หมดคือกูตายแล้วกูอยู่ไม่ได้แล้วอร่อยอร่อยคือว่าสนองความต้องการได้อยู่นะครับผม ASMR สุดยอดอร่อยว่ะแต่เผ็ดไอ้เหี้ยเผ็ดน้ำจิ้มเผ็ดมากแต่น้ำจิ้มเขาอร่อยนะแต่ผมไม่ชอบความเผ็ดว่ะโหถ้ามีน้ำจิ้มแจ่วคงจะดีกว่านี้ไอ้แมวเหี้ยไฟกูหล่นเลยสัตว อร่อยก็สรุปของวันนี้ก็คือเราสามารถสั่งหมูกระทะมากินที่พักได้แล้วก็สำหรับร้านนี้ผมก็ว่าถือว่าคุ้มนะสำหรับใครที่อยู่ผิดโลกแล้วก็อยากกินหมูกระทะแต่ว่าไม่อยากออกไปกินเองก็สั่งมากินได้นะครับสำหรับผมว่ามันสะดวกดีนะคือมันเข้ากับสถานการณ์ได้ดีแต่ก็ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะครับผมก็ดูแลตัวเองกันด้วยแล้วก็ถ้าใครชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอต่อไปอยากให้ผมทำวิดีโออะไรก็คอมเมนต์มาที่บอกใต้คลิปเลยนะครับผมแล้วเจอกันในวิดีโอลิ้นผ่านนะแล้วเจอกันในวิดีโอต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ